ยแรกผมก็เกลียดแล้วตอนนี้ล่ะยังเกลียดอยู่แต่ชีวิตเขาไม่ใช่ใครนอกจากเมียเขาอะค่ะวันนี้เขาพาเมียเขามาด้วยนะคะยังไงก็ช่วยส่งข้ออุ่นหนึ่งเขาหน่อยนะคะใครที่ดวงไม่ดีไปลอดท้องเมียเขาทำไมถึงชอบพี่ปอทฤษฎีคนหน้าเหมือนคนที่มาจีบหนูเป็นคู่เกย์กับปออยู่ไอ้เมียนรันลกถึงกินกระบาลกินไม่ถึงร้อยน้ำมันกินไม่ถึงร้อยกูเนี่ยกินไม่ถึงร้อยมาพระรามสองก็แพงมีแค่500ไหมคะก็นั่งแท็กซี่ไปก่อนร้องตามใหม่เนี่ยก็คืออดทนไปก่อนหาผัวขับแท็กซี่นี่ก่อนออกจากบ้านนี่อ่านข่าวบ้างป่ะข่าวอะไรพระกินเนนหุ้ยจะบ้าเหรอพระเป็นปอบเหรอพระป๊อก9เนนป๊อก8แม่ก็ให้มาหมดเลยอ๋อแม่เอาไปขายเหรอตอนนี้หนูก็ซื้อให้แม่บาทนึงแล้วหนูก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับห้องก่อนเพื่อนก็ไม่รู้คิดถึงแม่กับพ่อมากเหมือนกับว่าบางทีคิดน้อยใจว่าเขาส่งมาให้เราลำบากแล้วแม่บอกว่าไปอยู่ดีๆนะส่วนพ่อจะไม่มองหน้าช่วงสนทนาของเราในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตของตลกหน้าใหม่ที่สวยได้ขำได้จากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเชื่อไหมครับว่าเธอต้องกินแต่ข้าวไข่เจียวทุกวันเป็นเวลา2ปีเต็มคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ใช่ค่ะทำให้อยู่ในกรุงเทพได้เลยอยู่คนเดียวได้กลับมาจากทำเรียนเสร็จเรียนตอนเช้าแล้วก็กลับไปทำงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นแคชเชียร์ที่โลตัสนะคะแล้วก็กลับมาก็ซื้อข้าวไข่เจียวมากล่องนึงแล้วก็มานั่งกินแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่เพราะว่าไปทำงานมาก็4ชั่วโมง100แล้วก็ค่ารถ30บาทรวม70บาทพอกลับมาก็ซื้อข้าวไข่เจียวมากินแล้วก็มาพูดกับพ่อว่ากินข้าวหรือยังแม่กินข้าวหรือยังกินกับอะไรหนูกินข้าวแล้วนะกินกับข้าวไข่เจียวอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรมันอร่อยชอบมากและแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเล่าเรื่องนี้ที่ไหนกับใครความรู้สึกของเธอก็ไม่เปลี่ยนแปลงไหนทำให้พี่ดูซิเวลาที่เราคุยกับพ่อแม่เมื่อก่อนมันจะเป็นหนูจะวางเนี้ยค่ะแต่ว่าพอย้ายห้องมันก็วางข้างบนฉันจะหยิบลงมาข้างล่างจะกินตรงเนี้ยค่ะก็นั่งบอกแม่ว่าพอกินเสร็จว่าแม่กินข้าวหรือยังหนูกินข้าวแล้วนะกินข้าวไข่เจียวอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรมันอร่อยแล้วทุกวันนี้อ่ะเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังทำแต่ว่าจะอยู่ข้างบนไหนลองทำสิอ่ะสมมติกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็มายืมมองนี้แล้วก็บอกว่ากลับมาแล้ว